พีเอสเทนฟอร์ซ่าสามารถศูนย์กำลังมาแรงสัมภาษณ์เยอะๆหน่อยนะร้านนี้ถ้าสัมภาษณ์ทุกคันก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงจบ FC เขาเยอะก็ที่จอดรออยู่ประมาณ20คันตลกที่จอดรอทั้งโหพี่ข้างในกี่คันตรงนี้เกือบ10คันแล้วตรงนู้นอีก 20-30 คันแล้วตรงนั้นแต่พี่เขาถามว่ามึงจะคุยกันอีกนานไหมกูรออยู่เราไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่ามาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอครับพี่เอครับครับพี่เอครับคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้เป็น Forza 350ครับก็คือรถเป็น New Trend ล่าสุดเลยของใช่ครับ Honda ในรุ่น Forza 350ครับผมพี่คันนี้พี่ขับเดิมๆมากี่วันอันนี้ออกมาวันแรกก็เอาแล้วครับแต่งคือก็รถขับจากศูนย์ครับมาร้านเลยใช่ครับวันแรกออกมาพี่ทำอะไรบ้างก็มีปัดเบาะทำสีแม็กแล้วก็เปลี่ยนโช๊ควันแรกเท่านี้ครับเพราะว่าเบรกเบิกของเราต้องล้อก่อนครับอ๋อคือล้ออะไรใช่ครับของมันน้ำไม่ครบวันแรกเลยอ่ะเอาง่ายๆเซตสภาพดิพี่ตัวลอยอ่ะงานคาร์บอนทำสีเปลี่ยนโช๊คเนี่ยเยอะไหมใช้เงินก็โช๊คหลังหมื่นกว่าบาทครับหมื่นปลายก็เบรกเสร็จประมาณ30,000เกือบๆพี่ไม่ถึงเท่าไหร่ประมาณคร่าวๆกลมๆครับไม่รวมเบรกก็เป็นงานคาร์บอนชิลหน้าถ้าเกิดคาร์บอนก็20,000กว่าๆครับคาร์บอนเดียว20,000กว่าใช่ครับโชคอีก10,000กว่าโชค10,000 17,900 ตอนนั้นผมซื้อมาก็เบรกเสร็จประมาณ 30,000 ครับแต่คือหล่อเลยโดดเด่นเลยครับถ่ายทอดสไตล์สปอร์ตเลยครับชิลหน้าใสนี่ปรับขึ้นลงได้ปกติทุกอย่างปกติครับแต่เป็นชิลแต่งใช่ครับพี่แล้วคันเนี้ยพอมาโมดิฟายพี่โมดิฟายสเต็ปไหนมาครับก็ใช้ชามของช่างพัดเฟืองช่างพัดลิ้นช่างพัดท่อกองก็คือของซิ่งอ่ะเป็นของที่นี่ก็คือสเต็ปข้างโอเพ่นใช่ครับแต่ว่ายังเป็นน้ำมัน95อยู่ก็คือเราเน้นอยู่ต่างวัดใช่ครับปั๊มเติมง่ายครับแล้วก็ท่ออย่างท่อแต่งอ่ะก็เป็นท่ออาคาแต่เป็นท่อแท้ท่อเงียบเสียงไม่ดังเป็นท่อแท้เลยใช่ครับเป็นท่อเงียบเลยครับราคานี่ไม่ต้องคุยเลยปลายมัน27,000ไม่รวมคอปลายอย่างเดียว27,000ไม่รวมคอเพราะที่เห็นในบ้านเราก็คือเป็นอาคาเหมือนอ่ะจะบอกว่าอะไรก็ไม่ได้อาคาเหมือนแต่อันเนี้ยเราเน้นคือเป็นอาคาแท้ปลายใช่แล้วก็มาคอสร้างสังเกตจากปลายครับจะมีรูท่อไอเสียที่เรียกว่าแคสหรือตัวกองเสียงที่จะไม่เหมือนบ้านเราใช่ครับถ้าถามว่าในรถเดิมๆมีไล่ข้างอะไรพวกนี้เร็วนะครับนั่งขับ160สบายครับผมคือขับชิวๆใช่ครับระยะไม่เค้นประมาณโลนึงอ่ะขึ้นเต็มไมค์ครับขับชิวๆไม่เค้นใช่ครับ1กิโล160มีแน่ใช่ครับก็คือยันเกแล้วที่เหลือคือกำไรใช่ครับถ้ากลมหัวขับเก่งๆหน่อยก็อยู่ที่คนขับด้วยครับใช่ครับก็คืออย่างเราตาใช้งานเราคนค่อนข้างมีอายุแล้วเราจะไปหมอบแบบแว้นเด็กๆก็ไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่สายแว้นใช่ครับเราคือรถใช้งานแต่เราปรับแต่งเพื่อเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์ใช่ครับผมโดยที่มันไม่ได้มีการสึกหรออะไรเพิ่มเติมครับอันนี้เครื่องไม่เคยแกะเลยครับทำแค่รอบนอกอย่างเดียวรอบนอกอย่างก็โอเคแล้วใช่ครับแล้วช่วงรถสวัสดิ์ธนะของตัวรถเป็นไงพี่ผมว่าขี่โอเคนะตอนแรกๆคือเราเคยมีคันนี้ก่อนมันก็คือก่อนพี่มากระโดดข้ามมาเป็น350พี่เคยขี่300ใช่ครับขี่300มาก่อนแล้วทำไม Forza ก็ขี่แล้ว300ทำไมถึงเลือก350ไม่รู้เหมือนกันผมว่ามันสวยนะแล้วก็เคยขับของเพื่อนแล้วมันขี่โอเคครับในรถเดิมสมรรถนะของตัวรถทรงรถใช่ครับถ้าเผื่อผ่านการปรับแต่งแล้วมันโอเคเลยใช่ครับเทคโนโลยีของเบรกชิลน้องชิลหน้าเขาถ่ายทอดมาหมดแล้วก็ชอบงานท็อปงานเขาแบบเขาดูแบบเรียบร้อยสวยๆดีมันดูแบบผู้ใหญ่หน่อยงานผู้ดีใช่มันจะเป็นงานผู้ดีมันดูไม่ค่อยดิบคือไม่ใช่สายแว้นใช่ครับคือถ่ายทอดแบบเหมือนกับว่าคนใช้งานที่มีอายุขับขี่แต่มันแอบแฝงด้วยความแรงใช่ครับที่มันแรงถ้าเทียบกับรถในคลาส300ถือว่าเขาแรงเลยใช่ครับพี่ขี่ดีเลยครับในส่วนของคันนี้นอกจากพวกนี้เครื่องยนต์ที่ผ่านการปรับแต่งช่างพัดแล้วพี่มีปรับแต่งอะไรเพิ่มปรับแต่งอะไรเพิ่มก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเบรกเบมโบก็ใส่กันทั่วไปใช่ไหมครับก็ของพี่เขาจะเลือกเป็นเบมโบครับผมเป็น16 RCS อิตาลีใช่ครับแล้วก็ฝาก็เป็นเดทูน่าครับสีเขียวชุดเบรกก็จะมีเป็นจานซันสตาร์จานสตาร์ปั๊มแบมโบ้โดยคร่าวๆอันนี้บอกแบบนิดนึงแล้วก็โชคหลังเป็นโอลินครับก็เป็นโอลินก็คือง่ายๆสวยไอโซน็อตเลทน็อตเลททั้งคันเก็บน็อตหัวเฟืองพี่คมใช่ครับนาคมเรซซิ่งครับคันนี้ก็คือเครื่องเป็นข้างโอเพ่นครับเรามาดูดีกว่าไอคำว่า Forza 300แต่เขาว่าหัวใจไม่ใช่300ใช่ครับมันมีอะไรบ้างพี่ก็รูปร่างเหมือนกันพี่ทรงเดียวกันเลยครับก็คือง่ายๆมันคือฝาแฝดใช่ครับแค่คนละสีมันคือฝาแฝดเลย300กับ350พี่
ไม่เหมือนกันเลยงานคาร์บอนเบรกใกล้เคียงกันเลยผิดกันแค่สีเล็กน้อยใช่ครับแต่ยังคงเน้นสีเดิมของตัวรถถ่ายทอดด้วยสีแมทริกซ์เป็นสีเกตแต่งก็สไตล์คล้ายๆกันครับพี่ก็มีพวกเบรกแบมโบ้มีพวกกาดอลูมิเนียมเนี่ยแผ่นล้ออลูมิเนียมอะไรทั้งหลายน็อตโชคหลังใช่ครับล้อสีแม็กก็เหมือนกันเบาะก็ทรงเดียวกันชิ้วหน้าตัดเหมือนกันไม่เหมือนกันคืออะไรพี่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรดีอันนี้ลูก76ท่อนล่างเดิมครับก็คืออัพลูกจากของเดิมกี่มิลลิ72ครับ72ขึ้นเป็น76ใช่ครับที่ตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าท่อนล่างเดิมครับผมท่อนบนก็เป็น76ก็มีแคมครับก็ฝาก็สเต็ปช่างพัดใช่ครับแล้วก็เป็นพวกไร้ข้างโอเพ่นเหมือนเดิมครับผมจากเดิมอัพเป็น76อ่ะแตกต่างเยอะไหมมากครับใช้คำว่ามากเลยใช่ครับมากมันได้อะไรบ้างกับการที่เราใส่ลูกใหญ่ก็จังหวะการออกตัวการบิดแซงการขี่คือสมมติขับสัก120อยากจะแซงด้วยใช้ความเร็วแบบเรียกความเร็วได้เลยอ่ะคือมันบิดปุ๊บมันมาเลยไอ้พวกนี้ครับภาษาช่างเติมเป็นมาเติมคันเร่งเมื่อไหร่ก็มาเติมเร่งเมื่อไหร่มาไม่ต้องรอรอบไม่เหี่ยวไม่ดึงใช่ครับประมาณนั้นครับโอเคครับแต่ผมไม่กล้าขับหรอกผมชอบคือ เราแต่งไม่หมายว่าเราต้องขับให้มันสุดเราขับรถไม่รถประคุมเราใช่ครับคือเขาเรียกยังไงแบบบางทีไปขับเล่นเงี้ยเขาไปกันหมดเราไม่ทันอ่ะมันก็ต้องของมันก็ต้องทำกลัวเด็กแกล้งใช่ครับอยากรู้ว่าไอ้ลูกใหญ่เสียงมันจะเป็นยังไงขออนุญาตฟังเสียงได้ไหมได้ครับคันนี้น้ำมันยังคงเป็นน้ำมันอีเป็นห้าครับก็จะคืออัพน้ำมันมาแล้วใช่ครับจากพวก95ธรรมดาเป็นพวก E85ซึ่งแน่นอนมันหมายความว่ารถจะต้องมีกำลังอัดที่เยอะขึ้นใช่ครับถ้าคร่าวๆก็จะมีพวกหัวฉีดเสริมเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของช่างเขาใช่ครับอันนี้ช่างเขาก็จัดให้เลยทั่วนี้โอเคเลยครับผมโอเคครับแต่เหลือคันนู้นขาดล้อเหลือล้อยางครับล่าสุดก็สั่งล้อไปก็ไม่บอกราคาป่ะครึ่งแสนล้อพร้อมยางก็ประมาณเกือบ 40,000 ก็เกือบครึ่งแสนประมาณนั้นครับ 30,000 กว่าๆไปๆก็ประมาณนั้นก็จะเป็นล้องาน CNC ใช่ครับตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่ก็คือล้อง่ายๆในประเทศไทยมีคู่อ่ะประมาณนั้นครับพี่นะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ครับทางผมและทีมงานเดี๋ยวทางครับต้องขอขอบคุณพี่ครับครับสวัสดีครับครับ